Since the end of the 19th century, industrialized man has been confronted with new kinds of possibilities and problems, all of which, in one way or another, are the consequences of a storm of technological progress. Amidst the smoke and wars, architects and artists saw early on that this was a world full of possibilities, with plenty of room for visionary ideas. They were motivated and driven by the problems of the day, be it a shortage of housing, urban decay, or pollution. Their visions brought changes in our ways of living and dwelling that challenged our concepts of the good, the true, and the beautiful. วัชราภัยเทพาคำนะคะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Department of Architecture ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัทร่วมกับคุณอมตะหรือไพโรจน์นะคะพี่เตี้ยค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์ดร.ชมชลโพสินไพโรจน์นะคะอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ชุมชนสอนและทำวิจัยเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในศตวรรษที่20และทำงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมสมัยทั้งในไทยและในเอเชียนะคะอาจารย์ชุมชนก่อนที่จะเริ่มคุยกันเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงเกี่ยวกับอาสาคลาวฟิล์มแอนด์ทอล์คครั้งที่1นะคะจริงๆแล้วจุดประสงค์การจัดอาสาฟิล์มแอนด์ทอล์คครั้งที่1เนี่ยจริงๆเราคิดว่าองค์ความรู้หรืออะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แชร์ประสบการณ์เพราะฉะนั้นการเสวนาในวันนี้พี่ตี้กับพี่อิดอาจจะถามคำถามพี่ตี้กับพี่อิดเกิดก่อนแต่ว่าอยากจะเชิญชวนผู้ชมทุกคนที่ยังนั่งอยู่นะคะช่วยกันแชร์ประสบการณ์หรือว่าความคิดเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยปิ๋มว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปอะค่ะโอเคงั้นเราเริ่มคำถามแรกกันเลยเนาะว่าดูหนัง Race Expectation ซึ่งหัวข้อในวันนี้คือ Visionary Architectureคำถามแรกในหนังช่วงแรกเลยอะค่ะมันจะพูดถึง2โปรเจกต์โปรเจกต์แรกคือ United Defecation ของ Le Corbusier ซึ่งมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ตอบสนองเรื่องฟังก์ชันล้วนๆเป็นหลักมันจะลดทอนดีเทลออร์นาเมนต์ต่างๆออกไปแทบจะหมดเลยเหลือแต่ฟังก์ชันซึ่งแตกต่างจากโปรเจกต์แรกที่มันถูกโชว์ในหนังสารคดีอะค่ะโปรเจกต์แรกของ Rudolf Steiner ซึ่งโชว์เกิร์เต้นิวของรูดอล์ฟสไตเนอร์เนี่ยตัวอาคารเองมันทำหน้าที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ monumental ซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นหนังที่ผู้กำกับถูกยกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของ visionary architecture ทีนี้พิมอยากจะถามพี่ตี้กับพี่อิดก่อนว่าแล้วแปลว่าอะไรกันแน่ที่คือ visionary architecture ในมุมมองของพี่ตี้กับพี่อิดแล้วอาจจะถามต่อไปด้วยว่าซึ่งในหนังสารคดีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งงานที่ถูกสร้างและไม่ได้ถูกสร้างบทบาทของมันหรือว่ามันส่งผลยังไงในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยอะค่ะเชิญอีกก่อนก็แน่นอนว่าไอ้ visionary architecture ก็คือมันก็ต้องเป็น architecture ที่มันคือหมายถึงว่าตัวสถาปนิกหรือใครที่คิดตรงเนี้ยเขาก็ต้องมีวิชั่นเกี่ยวกับอะไรบางอย่างซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่ค้านกับสิ่งที่เขาทำกันอยู่ในตอนนั้นใช่ไหมครับซึ่งก็จริงพูดถึงหนังเรื่องนี้ผมว่ามันคือข้อดีที่เท่าที่ดูเนี่ย
คือรู้สึกว่าเขาก็พยายามหาไอ้วิชั่นที่แตกต่างกันไปมาให้ผู้ชมดูก็ค่อนข้างเยอะคืออย่างที่เมื่อกี้คุณบิ๋มบอกว่าขอบุญยังอีกคนอะไรสไตเนอร์ก็จะเป็นฟิโลโซฟิคอลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่ามันค่อนข้างเกี่ยวโดยตรงกับโมเดิร์นนิซึมคือในช่วงโมเดิร์นที่เหล่าสถาปนิกหรือนักคิดนักปราชญ์ต่างๆพยายามจะคิดถึงโลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมคือด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยก็ผมว่านั่นเป็นพื้นฐานที่ทำให้งานต่างๆในหนังเรื่องนี้ก็มีทั้งเก่าบ้างใหม่บ้างเก่าน้อยใหม่น้อยอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเราคงต้องดูคือจุดเริ่มต้นมันน่าจะประมาณนั้นขณะที่ดูไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าเวลาดูแล้วรู้สึกมีเครื่องหมายคำถามขึ้นมาเต็มไปหมดเลยว่าแบบเอ้ยหนังเนี่ยเขาบอกว่าประโยคโปรยประโยคแรกคือบอกว่ามันเป็น history ของ visionary architecture ใช่ป่ะคะแล้วก็พอเขาก็โปรยโปรเจกต์มาเรื่อยๆอ่ะแต่ทีนี้พอดูไปเรื่อยๆมันก็เอ๊ะเขาเลือกโปรเจกต์ที่เขาเลือกมาเนี่ยมันตั้งคำถามเราเพราะว่าพอบอกว่า visionary มันเหมือนเราจะนึกถึงว่าโอ้โหเดี๋ยวมันก็จะแบบเป็นผู้นำเสร็จแล้วก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีคนทำแบบนี้ตามกันมาซึ่งแต่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะเหมือนมันเล่นกับคำว่า great expectation แต่ที่สุดแล้ว expect มันได้ตามที่ expect หรือเปล่าซึ่งก็มีหลายโปรเจกต์ที่เราก็เห็นว่ามันบางโปรเจกต์ก็เป็นโปรเจกต์โดยสถาปนิกชื่อดังและเคอร์ซีอะไรต่างๆฟูลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางโปรเจกต์ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราก็ไม่ได้ยินไหมซึ่งเสร็จแล้วแต่ว่ามันก็มีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นที่น่าสนใจรูปโปรเจกต์แล้วแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้วิชันนารีอาร์คิเทคเจอร์คืออะไรกันแน่แล้วอันไหนแม้แต่ว่าที่เขาเลือกมาอันไหนมันเป็นหรืออันไหนมันไม่เป็นหรือเปล่ายังไงแล้วยังไงถึงที่จะเป็นแล้วก็successful ในแง่ที่มันเปลี่ยนโลกได้จริงๆซึ่งถ้าเกิดเราดูไม่รู้เหมือนกันว่าพอดูในนี้มันเหมือนเขาจงใจเลือกโปรเจกต์ที่มันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้มีคนทำความตามกันมาได้ขนาดนั้นเหมือนจงใจเล่นกับคำว่า expect หรือไม่ expect ซึ่งพอดูแล้วรู้สึกเหมือนมันทำให้คิดว่าเราก็คิดต่อว่าถ้าอย่างนั้นนะแล้วสิ่งที่เขาไม่ได้เลือกมามันมีอะไรที่จริงๆแล้วแบบเป็น visionary architecture ที่เขาจงใจไม่เลือกมาหรือเปล่าแบบนี้ก่อนที่จะไปถึงว่าจงใจไม่เลือกมาเป็นสงสัยนิดนึงตรงที่ว่าแบบพอคิตตี้บอกว่าเล่นกับ guest expectation แต่ว่ามันสิ่งที่เลือกมามันไม่ใช่กระแสหลักที่คนทำตามเป็นอย่างจะเดี๋ยวอาจจะขอภาพเป็นคำถามคิวสามมาค่ะมันจะเป็นตัวอย่างหนังที่อยากจะถามพี่ตี้กับพี่อิทนิดหนึ่งว่าอย่างเช่นโปรเจกต์ Habitat 67กับของโมเซสซาฟดีในมอนทรีออลหรือว่านายเอกฮาวนายเบิร์ทเฮาที่เดียติคอนที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันสามารถโชว์คุณภาพของ living space ได้เลยแต่ว่าเพราะอะไรมันถึงไม่ถูกทำซ้ำคือเพราะอะไรทำไมมันโชว์เหมือนกับว่าเฮ้ยมันสามารถทำให้เกิดคุณภาพได้มันสร้างจริงได้มันเป็น visionary architecture แต่ทำไมมันไม่ถูกทำไมมันไม่ถูกทำซ้ำหรือมันไม่ถูกลอกเรียนมันไม่ถูก inspire by คนอื่นจริงๆจริงๆโปรเจกต์เนี้ยได้รู้สึกว่ามันถูกทำซ้ำเหมือนอย่างหลายๆโปรเจกต์ของบิ๊กเนี่ยที่เป็น housing project อ่ะจริงๆมันเป็นมีเรียกว่ามีอะไรอ่ะมีอิทธิพลจากมี reference มาจากอันนี้เลยมันยิ่งเป็นอันที่เขาโชว์อันที่เขาจริงๆตั้งใจจะสร้างที่ว่าอะไร25ชั้นหรืออะไรแล้วก็มาเป็นอันนั้นก็เหมือนงานบิ๊กงานบิ๊กใช่คือเป็นแนวแบบ
คิดเป็นยูนิตเป็นแดกแล้วก็มาลองพลิกไปพลิกใช่แล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นยูนิตที่เป็นพิกเซลแล้วเรียงขึ้นไปแล้วก็เกิดอย่างในงานบิ๊กมันจะเกิดเหมือนกับที่เขาพูดถึงเหมือนกับว่ามันเกิดพีเดสเทรียนภายในอาคารเกิดมันไม่ได้เหมือนอยู่ในคอร์ดิดอร์แล้วก็แจกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จริงๆมันก็มีโปรเจกต์ที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่มีจนเยอะแยะเหมือนกับว่าโหวิชันนารีทุกคนต้องทำแบบนี้แต่ว่ามันอาจจะมีหลายสาเหตุเหมือนกันเพราะว่าอย่างนึงก็คือจริงๆอ่ะไอเดียคิดว่าไอเดียแบบนี้มันเกี่ยวพันกับอีโคโนมิกด้วยเช่นว่ามันการใช้ที่ดินแบบนี้หรือการสร้างวิธีนี้มันคอสเป็นยังไงซึ่งมันทำให้เขาอะโปรเจกต์นี้เขาตั้งใจว่าจะทำให้มันเป็นแบบmiddle income จนถึงแบบ lower middle income ที่จะอยู่แบบนี้ได้กันหนาแน่นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ที่สุดแล้วมันแพงมันก็เลยกลายเป็นของคนที่มี income ที่มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่งาน Expo ใช่ไหมครับปี67 material เนี่ยคืออย่างที่เราทราบว่า Expo ก็ในงาน Expo เนี่ยแต่ละประเทศก็ต้องโชว์ศักยภาพหรือวิชั่นเนี่ยแหละแล้วก็ความสามารถในด้านต่างๆอะไรต่างๆนานาซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในตอนนั้นแล้วอันที่เป็นแบบร่างจริงๆก็ยิ่งใหญ่กว่านี้มากแต่แน่นอนก็ต้องมีเรื่องคอสเรื่องอะไรต่างๆนานาจนสุดท้ายก็รัฐบาลก็บอกว่าก็12ชั้นแล้วกันเอาเท่านี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็สร้างขึ้นมาได้ซึ่งก็คงแข่งกันอยู่ดีแล้วก็ก็โปรเจกต์อื่นที่ตามมาที่ประเทศต่างๆมันก็มีครับแต่ว่าก็จะสเกลอาจจะไม่ได้แบบว่าอิมเพรสซีฟขนาดนี้แต่ก็มีแนวคิดนี้ไปแอพพลายอยู่ก็หลายทีจริงๆพอพูดถึงโปรเจกต์อย่างอันนี้มันเป็นกล่องแล้วก็พยายามที่จะสแกนกระดานแล้วก็เอามาต่อกันอะไรเงี้ยไอเดียแบบเนี้ยเราก็เลยลองคิดว่าแบบมันมีไอเดียแบบนี้อันไหนที่จริงๆแล้วมันอิมแพกเยอะซึ่งอาจจะจริงๆเนี่ยนึกถึงตั้งแต่สมัยอาจจะบาวเฮาส์หรือว่าแอดออฟโลหรืออะไรเงี้ยที่พูดถึงการถอดเอาออนเมนต์ของยุคก่อนหน้าออกไปเลยแล้วก็มันก็เป็นของที่สร้างขึ้นได้ง่ายอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นกล่องนี่แหละซึ่งจริงๆอ่ะไอเดียตรงนั้นนะที่เราคิดว่ามันimpact ของความเป็น missionary มันเยอะจนกระทั่งที่ว่าหลังจากตอนนั้นแล้วทั้งโลกมันเปลี่ยนหมดเลยอ่ะมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแต่ว่าอันนั้นมันรู้สึกว่ามันสิ่งที่ vision อันนั้นในยุคตั้งแต่ตอนนั้นมันสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของคนหรือเศรษฐกิจของคนจริงด้วยเพราะการที่เขาถอดornamentออกทำให้คนaffordสิ่งเหล่านี้ได้จริงซึ่งรู้สึกว่าจริงๆมันมีสิ่งที่หนังเรื่องนี้ไม่ได้หยิบขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่จริงอิมแพคมันสูงแบบสูงมากๆทีนี้นิดนึงขอย้อนกลับไปรูปที่แล้วอะค่ะหรือว่าเป็นรูปของ Q4 ก็ได้อะค่ะคือพอพูดถึงโปรเจกต์ iHabitat 67แล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่าเขาพยายามเปิดมุมมองเขาอยากให้บ้านทุกบ้านมีสวนมองเห็นท้องฟ้ามีช่องเปิดในทุกไดเรกชันให้เยอะที่สุดจริงๆเราของพวกนี้มันเหมือนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ควรจะมีคือพอเราย้อนกลับมามองแล้วอะเรามองเห็นที่อยู่อาศัยของเราในทุกวันนี้ผมอยากถามนิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆเรามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันหรือว่าเราจะถามได้ไหมว่าแบบสถาปัตยกรรมที่เราอยู่ทุกวันนี้มันมีอะไรผิดปกติไหมทำไมมันไม่ provide quality พวกนั้นหรือว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่มันต่างกันเช่นยังไงครับหมายถึงอะไรอย่างเช่นในโปรเจกต์เนี้ยค่ะคือเขาพูดถึงเบสิกพื้นฐานเลยว่าคนเราอยู่ที่ไหนเราต้องการการ์เดนเราต้องการมองเห็นท้องฟ้าเราต้องการ ventilation เราต้องการการระบายอากาศเขาพยายามเปิดช่องเปิดให้มันมีหลายทิศทางที่สุดคือแบบแต่ว่าพอเราย้อนกลับมามองในเมืองเราอย่างเงี้ยมันเป็นบ็อกซ์มันเกิดอะไรขึ้นกับมันเกิดอะไรขึ้นกับงานสถาปัตยกรรมในเมืองของเรา
มันเป็นพอไลฟ์สไตล์ของเราที่เราไม่ต้องการคุณภาพแบบนี้เราต้องการการออกไปใช้งานในพื้นที่คอมมอนแอเรียมากกว่าหรือว่ามันเป็นความผิดปกติของโปรเซสหรือเปล่าก็อาจจะต้องมองเป็นอย่างนะครับว่าจริงๆพูดถึงไอ้ประเด็นอากาศบริสุทธิ์หรือแสงธรรมชาติหรือสวนหรือท้องฟ้าอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกมันก็แบบว่ามันก็ย้อนกลับไปตั้งแต่พวกโมเดิร์นิซึมที่คือมันก็มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ที่หลังปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแล้วก็บ้านเมืองมีพอลูชันเยอะมีอะไรแล้วก็คนที่รายได้น้อยก็มีที่อยู่อาศัยที่แย่ต่างๆนานาไม่มีไฮจีนไม่มีแสงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นก็จะเป็นเหตุผลหลักใช่ไหมครับที่พวกโมเดิร์นเนี่ยเขาก็พยายามนำเสนอสถานการณ์ที่มันจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ดีขึ้นแต่ก็แน่นอนนะมันก็มีหลายแบบจนคุณซาฟตีนี่ในปี 67ก็มาทำอันนี้ซึ่งก็อย่างที่เราคุยกันว่ามันก็ดูแอดวานซ์กว่าที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างที่จะทำให้เอาไปแอพพลายได้ทั่วถึงมากกว่านี้อยู่ก็แต่ถ้าเท่าที่เห็นอยู่มันก็คือเขาก็ดูมีความพยายามหลากหลายนะอย่างเช่นว่าไม่รู้อะอย่างคอนโดระเบียงใหญ่เล็กอะไรยังไงมันก็ดูพยายามกันหรือมีส่วนตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนี้จริงๆคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันก็ว่าเราอยู่ในกล่องบ็อกซ์อะไรเงี้ยค่ะมันจะถามว่าเกิดความผิดปกติกับสถาบันการหรือเปล่าจริงๆอ่ะไอ้ความผิดปกติเนี่ยมันเป็นก่อนที่จะเกิดสถาบันการอีกเพราะว่ามันเกิดคอนสเตรนก่อนคือคอนสเตรนพวกเนี้ยมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาที่ดินเอ่ยกฎหมายหรือการที่รัฐหรือการผังเมืองที่มันจะมีอิทธิพลต่อว่าสถาปนิกหรือว่าผู้ลงทุนก็ตามจะทำอะไรได้บ้างเหมือนมันถูกบีบเข้ามาหมดประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นควรที่จะเป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นวิชันนารีที่พูดถึงอ่ะมันน่าจะพูดในสเกลที่กว้างออกไปจากตัวตึกมันถึงจะจัดการกับเรื่องแบบนี้ได้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆในยุคโมเดิร์นเนี่ยมันคือสถาปนิกแล้วก็คือพูดเรื่องเมืองเรื่องอะไรด้วยทีนี้ต่อมามันก็ค่อยแยกออกมามีสถาปนิกมีนักวางผังมีนักการเมืองมีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผู้ออกแบบไม่ว่าจะเป็นถึงผู้ออกแบบเมืองอะไรก็มีความต้องการที่จะทำให้สิ่งคุณภาพชีวิตที่ดีแบบเนี้ยเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เกิดไม่รู้ทำไมแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยจริงๆจะเล่าจะแชร์ให้ฟังที่เพิ่งไปสิงคโปร์มาแล้วก็เขาก็พาไปดูคอนโดใหม่ๆที่สิงคโปร์อ่ะแล้วก็แบบเราก็รู้สึกเฮ้ยสิงคโปร์ก็เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นสูงแต่ทำไมเขาถึงมีคอนโดเนี้ยที่ดินเขาก็แพงแต่ที่ดินนี่แบบสวนรอบแบบใหญ่มาเริ่มแล้วก็ในตึกเนี้ยมีชั้นตรงกลางที่เป็นชั้นโล่งแล้วก็เป็นรีคเรชั่นแอร์เรียขึ้นเป็นรูฟท็อปก็มีอีกแล้วบ้านคนก็มีระเบียงแบบคอนโดใหม่ๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามสถาปนิกที่นั่นแล้วเราขึ้นไปอยู่บนตึกนั้นแล้วมองลงมาที่ตึกอื่นๆในสิงคโปร์แล้วก็พบว่ามันมีตึกที่เป็นกล่องแบบปกติที่เป็นคอนโดเป็นกล่องแล้วก็ถามว่าอะไรเหรอที่มันทำให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นได้เขาบอกว่ามันเพิ่งเปลี่ยนกฎหมายเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งกฎหมายเนี่ยบังคับให้ต้องมีพื้นที่สีเขียวแบบไหนแบบไหนแล้วก็เลือกรัฐเนี่ยก็คือให้สิทธิ์ถ้าเกิดว่าอาคารที่เมื่อก่อนเนี้ย GFA ที่ของเราเนี่ยผู้ลงทุนก็จะแบบต้องนับ GFA แล้วก็ตึก
ผ่อนเท่านี้สร้างได้ไม่เกินเท่าไหร่แล้วตอนนี้เขาบอกว่ารัฐบอกว่าไม่ต้องนับพื้นที่ทะเลเป็น GFA ยื้อซากไปเลยแบบถ้าเป็นพื้นที่ outdoor อ่ะมันไม่ต้องนับเพราะฉะนั้นน่ะแม้แต่ developer ต้องพูดถึง architect ด้วยซ้ำแม้แต่ developer ก็อยากจะสร้างเพราะว่ายิ่งสร้างมันก็ทำให้เขาขายแล้วเพราะว่าคุณภาพชีวิตของคนน่ะดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันแบบคือมันเปลี่ยนเลยอ่ะโดยที่ถ้าเกิดไอ้ของแบบนี้มันไม่เปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าผู้ลงทุนหรือสถาปนิกที่ออกตัวตื่นอ่ะจะทำอะไรกับมันได้มากนักอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนวิชั่นมันต้องมาในหลายสเกลงั้นเดี๋ยวจะถามนิดนึงต่อเป็นโปรเจกต์อย่างตัวอย่างในหนังแล้วค่ะมันจะมีรบกวนเปิด Q6 อะค่ะตัวอย่างในหนังมันจะมีโปรเจกต์เลวิททาวน์ซึ่งตอนนั้นอะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ซึ่งก็คือใช้การผลิตเหมือนผลิตรถยนต์ซึ่งมันประสบความสำเร็จมากในแง่การเงินอันนี้ไม่พูดถึงคุณภาพชีวิตในนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วปัจจุบันด้วยอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างพี่อิดอย่างเงี้ยคิดว่าเราจะมองหาแรงบันดาลใจแบบนั้นได้จากไหนไหมพูดถึงเลวิททาวน์เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอคุยอันนี้นิดนึงละกันก็คือว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าหนังเนี่ยเขาดูมีแบบว่าตัวอย่างหลากหลายดีแต่จริงๆอันเนี้ยผมชอบนะที่เขาเลือกมาเพราะว่ามันบ้านน็อตดาวอ่ะคล้ายอย่างนั้นนะคือว่ามันก็ให้แง่มุมของอาร์คิเทคเจอร์ที่ไม่ใช่อะไรที่มันไม่ต้องหายคือความวิชันนารีของอันนี้ก็คือว่ามันชัดเจนว่าเขาความตั้งใจของเขาคือต้องการให้คนเข้าถึงไอ้บ้านที่โอเคมีคุณภาพในระดับหนึ่งได้อย่างทั่วถึงเพราะว่าพอหลังสงครามก็ housing ก็ขาดแคลนแล้วก็ทหารกับบ้านมาไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยแต่งงานไม่มีเรือนหออะไรเงี้ยก็ซึ่งจริงๆมันถามว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ทำกันเรื่อยมาไหมก็ทำแต่ว่าในวงการสถาปนิกก็อาจจะไม่ได้มองคือไม่ได้ให้ความสนใจมากนะคือไม่ได้อยู่ในกระแสหลักในแง่ที่ว่าวิธีแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันก็ยังมันน่าจะมีคนศึกษา explore มากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะให้มันได้ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ปัญหา housing ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมครับก็เมื่อกี้ผมตอบไปยังอธิบายมาแล้วเหมือนถ้าเราเป็นสถาปนิกปัจจุบันเนี้ยอย่างเหมือนตอนนั้นเขาได้รับบรรดาใจมาจากเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นถ้าอย่างในยุคเราอย่างเงี้ยเราจะมองหาอะไรอย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าเราก็ยังใช้วิธีเดียวกับเขาตั้งแต่ปี1947ตอนนี้มันแบบ2017แล้วมันควรแบบเชิญธนบัณฑิตถึงว่าเราจะหาแรงบันดาลใจอะไรที่จะสร้างมิชชันนารีอาร์คิเทคเจอร์ใช่หรือว่าแบบหรืออะไรแต่ตัวนี้ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จในอย่างที่บอกว่าแบบในแง่ financial แต่ว่าถามว่าในแง่ quality มันก็ยังไม่ได้ provide quality ขนาดนั้นจริงๆพูดถึงถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้คำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยแต่ว่าเราใช้เราอาจจะใช้คำว่าหาโจทย์ที่มันอาจจะมันก็อาจจะเป็นไปอีกแนวทางนึงที่คิดได้นะครับก็คือว่าคือปัญหาที่มันเกี่ยวกับการกับชีวิตของคนหรือการอยู่ในเมืองหรือซึ่งมันก็เกี่ยวกับอาร์คิเทคเจอร์โดยตรงเกี่ยวกับเมืองโดยตรงสถาปนิกเรื่องที่จะรีสปอนส์กับตรงปัญหาไหนหรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วคือสมมติว่าถ้าเขาอยากจะรีสปอนส์แล้วมันมีกลไกอะไรมีการสนับสนุนอะไรจากทั้ง
ภาครัฐหรือเอกชนหรืออะไรที่จะทำให้การ exploration ที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นมันมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆปัญหามันเรียกว่าคำถามมันก็เยอะแยะไปหมดนะแล้วก็ในการออกแบบเราก็ดีลกับปัญหาจริงๆโดยทั่วไปในแต่ละโปรเจกต์สถาปนิกก็ดีลกับปัญหาหรือว่าคำถามที่มันมีความเฉพาะกิจกับโปรเจกต์เหล่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มีวิสัยทัศน์กว่านั้นก็อาจจะสามารถมองเห็นในสิ่งที่มันกว้างขึ้นและตอบอะไรได้กว้างขึ้นแต่ว่าแต่พอต่อเนื่องกับคำถามเนี้ยค่ะก็คือจริงๆพอดูหนังเรื่องนี้มีอย่างนึงที่รู้สึกก็ที่บอกว่าดูไปเรื่อยๆแล้วเกิด question mark ขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าเขาพูดถึง visionary architecture แล้วมันทำให้เราสงสัยว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำไหมหรือมันคืออะไรหรือว่ามันยังไงทุกคนต้องทำพยายามที่จะหาสิ่งใหม่หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าถามในแง่นั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะแน่นอนล่ะมันในทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะมันมีคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างแล้วสามารถมองอะไรแล้วตีปัญหาตีโจทย์แล้วมันทะลุออกไปได้อย่างเงี้ยแต่ถามว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมอ่ะมันก็คงไม่ใช่แล้วจริงๆในหลายๆโปรเจกต์แล้วก็อาจจะเห็นว่าถ้าบางทีอ่ะพอพยายามมากๆอ่ะมันไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่คิดถึงก็คือว่าจริงๆพอพูดถึง visionary architecture หนังเรื่องนี้มันก็บอกเราเหมือนกันว่าจริงๆ visionary architecture เนี่ยคำว่า visionary architecture ไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดี visionary architecture มันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะไม่ดีมันอาจจะ fail หรือไม่ fail หรือ success ก็ได้มันในตัวมันเองอ่ะไม่ได้มีอยู่ของว่าสิ่งมันจะดีหรือเปล่าแล้วก็มันก็ไม่ได้จำเป็นว่าทุกโปรเจกต์เนี่ยต้องวิชันนารีคือโปรเจกต์สถาปัตยกรรมที่ดีโดยที่มันไม่ได้ทะลุไปแบบอนาคตขนาดนั้นเนี่ยมันก็ดีได้เหมือนกันคือมันมีได้หลายอย่างที่เหมือนคิดว่าหนังมันทำให้คิดอะไรหลายอย่างทีนี้อาจจะส่วนตัวนิดนึงอย่างขอเป็น Q7 อะค่ะเป็นงานของปีเตอร์คุกซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากบอลลูนอย่างเงี้ยอยากถามพิตตี้ด้วยความที่ทำงานประสบความสำเร็จมาหลายชิ้นมากๆแล้วว่าพิตตี้พอจะมีเคล็ดลับหรือว่าปกติเวลาทำงานได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเคล็ดลับเวลาคิดงานเริ่มต้นงานก็จริงๆเวลาคิดงานเนี่ยจริงๆมักจะเริ่มจากศูนย์คือจะเริ่มจากไม่มีภาพอะไรมาก่อนแต่ว่าเวลาคิดงานเนี่ยจะเริ่มสตัดดี้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทกซ์ของมันโปรแกรมของมันเจ้าของอะไรก็ตามที่ history ของตรงนั้น history ของงานหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคน user ทุกอย่างแล้วก็เราค่อยๆ คุยเข้าไปในความ specific ของโปรเจกต์อะค่ะแล้วก็มันจะค่อยๆเห็นว่าเอ้ยโปรเจกต์เนี้ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าต้องพูดถึงหรือที่น่าจะหยิบเอามาคิดเป็นเรื่องสำคัญของโปรเจกต์หรือเป็นแนวความคิดหลักของโปรเจกต์อะไรแบบนี้เป็นมักจะมีที่มาของการคิดแบบนั้นเป็นแปลว่าพี่เต้เห็นด้วยไหมคะกับบัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์อย่างตัวโปรเจกต์บัคเราพี่เต้คิดว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมันควรจะเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามองที่หลักการและเหตุผลในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างจริงๆมันใช้ทั้งสองอย่างเนอะทั้งหลักการตรรกะแล้วก็แรงบันดาลใจหรือเอสเทติกมันใช้ทั้งสองอย่างแล้วก็แต่ว่าจริงๆแต่สถาปนิกแต่ละคนก็คงให้น้ำหนัก
ที่ไม่เท่ากันตามเหมือนวิชินเทสของแต่ละคนซึ่งก็ทำให้งานของแต่ละคนออกมามีความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันแล้วอย่างพี่อิดอะค่ะในฐานะขอถามในฐานะที่พี่อิดเป็นอาจารย์สอนอยู่ด้วยเนี่ยสิ่งคิดว่าสิ่งที่ควรสอนให้กับนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะสอนให้เด็กแก้ปัญหาแบบบ้านต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่ามันควรจะสอนให้เขาเกิดความท้าทายหรือหาคำตอบว่าสถาปัตยกรรมคืออะไรหรือว่าเราควรจะสอนให้เขาทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเป็น revolution visionary ก็อาจจะคือมันก็อาจจะต้องแล้วแต่คือจริงๆที่พูดมาทั้งหมดก็ดูมีความสำคัญทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามองว่าใน5ปีที่เขามาเรียนเนี่ยคือมันก็คงคือมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าทุกโปรเจกต์จะต้องทุกอย่างนั้นถูกไหมครับก็มันก็มีหลายโอกาสแล้วก็หลายประเภทโปรเจกต์หรือหลายวิชาหรือหลายอะไรที่จะเน้นตรงนั้นต่างๆกันไปผมว่าก็บาลานซ์ให้มันครบก็ดูน่าจะฟังดูดีจริงๆแล้วอ่ะอยากย้อนกลับไปปีเตอร์คุกเมื่อกี้จริงๆก็เป็นอีกอันที่ก็รู้สึกว่าเป็นช้อยที่น่าสนใจที่เขาเลือกมาเพราะว่าถ้ารีเฟอร์ถึงที่พี่พูดถึง อะไรนะครับหาประเด็นอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแล้วก็โอเคเน้น explore ตรงนั้นเป็นพิเศษหน่อยคืออย่างในหนังเขาก็บอกว่าคือเขาเริ่มจากเขากับรำคาญว่าทุกอย่างมันจะต้องถูกกำหนดมาทั้งหมดแล้วมีหลักตามหลักทั้งหมดคือจริงซีเควนซ์อันนี้กลับไปถึงเรื่องซีเควนซ์ว่าเขาให้ดูบราซิเลียก่อนใช่ไหมก่อนที่มาปีเตอร์คูกับบราซิเลียก็แบบมาคือแล้วมันเจ๋งมากตรงที่เขาเลือกให้แบบว่าตอนแรกก่อนที่จะเข้าโปรเจกต์บราซิเลียเนี่ยโปรเจกต์สี่ครับโปรเจกต์มาซิเลียเนี่ยเขาไม่ถ่ายบนเครื่องทำเป็นเหมือนกับว่าบินอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมแล้วก็มองลงมาเห็นผังมาซิเลียเป็นรูปเครื่องบินด้วยแล้วมันเป็นลักษณะของโมเดิร์นิสต์อาร์คิเทคแอนด์แพลนเนอร์ที่มองจากภาพใหญ่มองจากข้างบนแล้วก็ขีดเส้นอาร์เคเป็นพระเจ้าต่างๆนานาแล้วก็อันนี้แหละคือสุดยอดแห่งฟังก์ชันเมืองนี้จะเวิร์กที่สุดในโลกแล้วก็ก็ทุกคนเท่าเทียมทุกอย่างออกมา repetitive อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อันนั้นก็เป็นแบบว่าโมเดิร์นิสต์ประเภทแบบว่าเอ็กซ์ตรีมแบบหนึ่งซึ่งเขาก็มีหลายเหตุผลนะที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นในตอนนั้นนะก็มากมายแต่ทีนี้พอถัดจากอันนี้มาหนังก็พาไปตัดไปที่ปีเตอร์คุกที่บอกว่าผมได้รำคาญจริงๆเลยทุกอย่างที่จะต้องแบบว่าวางแผนมาก่อนแล้วก็ทำตามหลักทุกอย่างคือพวกอาร์คิเทคเขาก็จะขบถกับสิ่งพวกนั้นเขาก็เลยแอนติทุกอย่างก็คือก็architecture หรอก็ไม่ต้อง permanent ได้ไหมทำไม architecture ต้อง permanent อ่ะก็ซึ่งเขาก็บอกว่าก็เลยแบบไประจวบเหมาะว่าตอนนั้นก็มีเรือหออะไรเนี่ยก็ปิ๊งขึ้นมาว่าแล้วทำไม architecture มันมากับเรือหอไม่ได้แล้วมันก็ไปเกิดขึ้นในบางเวลาบางช่วงในบางที่ต่างๆนานาคืออันนี้คือวิชั่นของเขาในตอนแรกใช่ไหมแล้วก็เขาก็เขียนการ์ตูนอยู่เป็น10ปีไม่เคยได้สร้างอะไรจริงเลยแล้วก็แต่ว่าคือเขาก็พยายามจะถ่ายทอดแนวคิดอันเนี้ยมันก็พับลิชที่มันเหมือนการ์ตูนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นวารสารเป็นอะไรของทีมเขาอาร์ติแกรมแล้วก็ซึ่งจริงก็มีหลายคนแล้วก็บางคนก็ทำงานอยู่ในคล้ายๆการเคหะของลอนดอนซึ่งอันนั้นเขาทำงานจริงแล้วก็ดีลกับเรื่อง housing shortage ต่างๆนานาอันนั้นก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของทีมเดียวกันนี่แหละแต่ปีเตอร์คูก็จะไม่ได้ทำตรงนั้นแต่ว่าก็เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็ร่วมกับเพื่อนก็เขียนหนังสือทำอะไรใหม่เนี้ยจนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อเซติกคุณเซติกไพรส์เนี่ยก็จะมาแนวนี้ก็คือว่า
อาร์คิเทคเจอร์มันไม่ต้องเพอร์มาเนนต์เขาก็จะทำสิ่งที่เรียกว่าฟันพาเลสซึ่งกลายเป็นมันกลายเป็นเรสเทนส์ให้กับโปรเจกต์อย่างเช่นพอมีดูเซ็นเตอร์ที่เลโซเปโนริชาร์ดโรเจอร์ประกวดแบบชนะเนี่ยก็จริงๆแล้วได้คือได้อย่าเรียกว่าแรงบันดาลใจเลยก็คือได้แนวคิดมาทางปีเตอร์คุกเนี่ยอาร์คิแกรมนี่แหละฟันพาเลสอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าไอ้พวกวิชั่นพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลาคือว่าคือปีเตอร์คุกอาจจะไม่ได้ทำได้เองแต่ว่าด้วยการเผยแพร่แนวคิดตรงนี้เสวนาพูดคุยต่างๆนานาสุดท้ายแล้วมันก็มีไอ้ซองเตอร์จอร์ดพอมปิดูขึ้นมาจนได้ใช่ไหมแล้วก็ซึ่งอันนั้นก็10ปี20ปีหลังจากปีเตอร์คุกว่าการ์ตูนอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแล้ว30ปีถัดไปปีเตอร์คุกถึงได้สร้างตึกจริงๆที่เป็นไอ้กราสกูดซาวเนี่ยที่เป็นเฟรนลี่เอเลียนรูปไหนไม่มีไหมนั่นแหละครับที่เป็นบล็อกสีน้ำเงินนั้นใช่ไหมครับอยู่ในนั้นแล้วคืออันนั้นก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเวอร์ชันแบบเป็นคอมโพรไมซ์เวอร์ชันของไอเดียเรือหอกของเขาใช่ไหมคืออันนี้เรือหอกมันไปไหนไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแต่ว่าก็รอให้คนขึ้นไปหามันขึ้นไปดูมันคือมันใช้เวลาคือโปรเจกต์ที่5ค่ะอันนี้จริงๆก็อยากจะถามเหมือนกันทั้งพี่อิทพี่ตี้ว่าคิดยังไงกับอาคารเหล่านี้ชอบหรือเปล่าจริงมากค่ะแต่เขาเลือกสัมภาษณ์คนที่ชอบเนี่ยคนที่เดินไปมาคนเลยอยากจะถามพี่ตี้กับพี่รูปข้างล่างเลยอะลงมาอีกอะอันนี้ค่ะคือก็เลยอยากจะถามในความเห็นของสถาปนิกทั้งสองท่านชอบไหมคะจริงขอพูดย้อนกลับไปที่อาจารย์นิดพูดเมื่อกี้นิดนึงก่อนเพราะว่าน่าสนใจมากเพราะว่าจริงเดี๋ยวมาตอบว่าชอบไหมแต่ว่าที่อาจารย์นิดพูดถึงว่ามันมีจริงๆเราดูหนังเรื่องนี้เหมือนเขาหยิบเรียกว่าส่วนหนึ่งมาของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันมาส่วนนิดๆของมาแล้วเอามาให้เราดูอะแต่จริงอะความเป็นวิชันนารีอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาแล้วมันจริงๆมันมี process ของมันแล้วมันไม่ได้มีแค่มันตอนแรกถ้าเกิดเราดูแค่ตึกนี้แล้วหยิบมามันก็ประหลาดที่ว่าทำไมหยิบอันนี้มาไอ้ตึกก้อนแบบนี้ที่เป็นเหมือนเอเลี่ยนเขาพูดเองนะเป็นเหมือนเอเลี่ยนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตึกแรกมันก็ไม่ใช่ตึกสุดท้ายทำไมไม่เลือกวิววาวซึ่งเกิดขึ้นก่อนและอิมแพคเยอะกว่าอะไรเงี้ยมันแต่ว่ามันเป็นอยู่ในสายของมันแล้วจริงๆสายของมันก็เริ่มตกอาร์คิแกรมก็เป็นคนป้อนเรื่องส่วนพวกหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งแล้วจริงๆอยากจะพูดถึงในอีกหลายๆอันของซีรีส์นี้อย่างเวลาเขาพูดถึงLe Corbusierแล้วพูดถึงตึกอพาร์ตเมนต์อันนี้ที่แบบว่าเหมือนพูดในแง่ที่มันเป็นวิชันนารีซึ่งจริงๆแล้วอะเราก็อาจจะมันก็ดีนะแบบว่าผสมพับลิกโปรแกรมเข้าไปในชั้นต่างๆของตึกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแต่ว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอขนาดที่จะเป็นวิชันนารีเลยหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆอะถ้าเรามองมันออกมาอีกอะจริงๆอะเลอคอร์บูซิเย่เนี่ยแหละถ้าเกิดจะพูดถึงใครสักคนที่เป็นวิชันนารีอาร์คิเทคอะก็เลอคอร์บูซิเย่เป็นคนหนึ่งในนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มีเรื่องเท่านี้คือพอมีเรื่องเท่านี้มันดูน้อยมันดีแต่มันตึกนั้นมันดีแต่มันดูน้อยแต่จริงๆถ้าเกิดเราพูดถึงไลฟ์สแปนของเลอคอร์บูซิเย่แล้วก็งานที่เขาทำแบบเป็น40งานแล้วก็งานเขียนหนังสือเป็น40งานเท่าๆกับงานสิ่งที่เขาพูดอะสิ่งที่เขาเขียนมันถ้าจะเอามากองบนเวทีนี้ก็ท่วมเวทีอะซึ่งมันมากมายแล้วก็มีอิมแพคที่มีอิทธิพลต่อสถาปนิกรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นต่อมาอย่างที่แบบถ้าไม่มีเลอคอร์บูซิเย่เนี่ยสถาปัตยกรรมในปัจจุบันมันก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้ซึ่งอิมแพคมัน
มันมากมายถ้าจะพูดถึงวิชันนารีอาร์คิเทคเจอร์แต่พอมันหยิบออกจากคอนเทกต์นิดนึงอะมันดูก็เลยแบบเอ๊ะเท่านี้หรอลิสต์วิชันนารีเท่านี้หรือเปล่าใช่มันเลยกลับไปที่ไอ้คือตอนแรกก็เลยคือผมเลยดูขึ้นมาได้ครับที่บอกว่าเขาเหมือนกับว่าให้ดูตัวอย่างหลากหลายดีเนี่ยมันก็เลยมีทั้งข้อดีข้อด้อยนะคือแบบว่าพอหลากหลายเราเห็นกว้างเราเห็นหลากหลายแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดที่วิตตี้บอกว่ามันก็แบบบางทีก็แบบอ้าวมานิดเดียวไปละบางอันก็แล้วก็โดดไปโดดมาแต่บางอันมีให้เห็น process นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่ามันพัฒนามายังไงหรือบางอันก็ดูซ้ำๆเหมือนกันนะมีโคคูณเยอะนึงโคคูณหลายอันไม่รู้ว่าหรือหลายอันนะก็เขาอาจจะชอบเป็นพิเศษอาจจะพ่วงกับชอบอันนี้ก็เป็นเหมือนอะไรคล้ายๆอย่างนั้นเขาเหมือนกับว่าเขาชอบเรื่องอาคารที่มันดูแปลกใช่ไหมมันดูจริงๆอ่ะจริงๆ visionary architecture มันไม่ต้องประหลาดก็ได้ที่มันจะ visionary แต่ว่าเขาอาจจะไปเหมือนเขาก็ตรงใจเลือกสิ่งที่แบบ visual มันเป็นไปในแนวหนึ่งประมาณนึงถามว่าชอบหรือเปล่าก็แม่ชีชอบจริงจริงก็ไม่มายนะคะไม่มายก็ดีอ่ะอาจารย์ชอบไหมคะก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ชอบแต่ว่าแค่รู้สึกว่าก็ต้องคือแค่อยากเข้าใจมันมากกว่าว่าหมายถึงว่าคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าที่เขาไปสัมภาษณ์มาเขาก็เลือกแต่คนที่ชอบใช่ไหมแต่มันก็ต้องมีคนไม่ชอบมั่งนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คือถ้าเท่าที่เข้าใจก็คือโอเคคนอาจจะบางท่านอาจจะตั้งคำถามว่าโหเมืองเขาอนุรักษ์สวยๆเนี่ยแล้วมีอันนี้เข้าไปเนี่ยคือเมืองเขาคือชาวเมืองเขาไม่ออกมาต่อต้านหรืออะไรเงี้ยมันก็คงต้องมีหลายมิติใช่ไหมเพราะว่าคือยุโรปหมายถึงว่าไอ้การอนุรักษ์เมืองคือย้อนกลับไปถ้าสมัยโมเดิร์นนี่มันก็ทุกข์กันเยอะเหมือนกันแล้วก็สร้างอย่างอุริเตอร์บินซาซิองอะไรเงี้ยหรือhousing complex ที่เป็น tower block อะไรต่างๆนานามันคือมันก็ทุบเมืองเก่าไปเยอะแล้วจนพอเริ่ม70 80อะไรเริ่มกระแสอนุรักษ์อะไรเนี่ยก็กลับมาแล้วก็ผนวกกับ postmodern ต่างๆนานาก็โมเดิร์นก็เริ่มซาไปคือทีนี้พอกระแสอนุรักษ์เป็นกระแสหลักเนี่ยมันคือเมืองมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วจริงๆคือยุโรปมันก็เมืองเก่าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้การที่มีสิ่งนี้เข้ามาเนี่ยคือเขาไม่จะเทไปในแง่มุมที่ว่ามันทำให้เมืองมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือว่ามันมากระตุ้นด้านใหม่ๆในเมืองมากขึ้นคือในยุโรปมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็จะกรีดกราดกันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเมืองที่หน้าตาเป็นแบบเนี้ยของยุโรปมันทั่วไปหมดเลยอ่ะการที่จะมีสักหนึ่งอันที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเหมือนมันก็อาจจะน่าสนใจได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นที่แบบมีเมืองที่มีคุณค่าอยู่แค่น้อยนิดแล้วมันมีอย่างเงี้ยมันก็คงต้องคิดอีกอย่างนึงหรือว่าเมืองอย่างเงี้ยมีอันนี้อันนึงแต่จะมีอีก 3-4 อันก็คงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะไปถึงคำถามสุดท้ายมีหนึ่งคำถามแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ทางข้างล่างเผื่อจะมีใครถามนะคะคือมันจะมีบางโปรเจกต์อย่าง2โปรเจกต์สุดท้ายของเปาโลโซเลอรี่กับจักเฟสโกที่ออกแบบวีนัสโปรเจกต์อะค่ะเป็น Q8 อะค่ะคือเขาบอกว่าพี่เต้กับพี่อาจารย์อินเนี่ยคิดว่าสถาปัตยกรรมมันสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนได้ไหมแล้วมันคือหน้าที่ของสถาปนิกหรือเปล่าในการทำหน้าที่ตรงนั้นเพราะว่าเหมือนตัวอย่างสองโปรเจกต์เนี้ยเขาโฟกัสไปที่ whole system เลยเขาไม่ได้โฟกัสแค่บ้านหนึ่งหลังที่อยู่หนึ่งที่หรืออะไรเขาเหมือนทั้งหมดอย่างนี้
ว่ายังไงอย่างของโซลารีเนี่ยใช่ไหมคะจริงๆถามว่ามันเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเปลี่ยนการใช้ชีวิตคนได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างนึงขึ้นมาคนนั้นคนก็ในระดับนึงเขาก็ต้องใช้ในคอนเทกซ์ที่มันเป็นหรือว่าอะไรฮาบิแทตมักยะซึ่งมันก็เปลี่ยนวิธีการที่อยู่ที่หนาแน่นให้มันเกิดความเป็นพีเดสเซนอะไรต่างๆมันเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วแล้วถ้าถามว่าอันนี้เป็นเรื่องของโฮลซิสเต็มถามว่าอย่างไรอันนี้เหมือนมันเปลี่ยนมันโฟกัสที่ระบบทั้งระบบมันต้องการเปลี่ยนระบบของคนทั้งหมดจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของสถาปนิกหรือเปล่าในการเปลี่ยนระบบตรงนั้นก็เป็นด้วยเพราะว่าสถาปนิกก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ built environment ของคนซึ่งมันก็เป็นอยู่ในเรนจ์ที่สถาปนิกคิดนะคะซึ่งคนเนี้ยจริงๆคนเนี้ยเขาจริงๆความคิดแบบเนี้ยที่เมืองมันเดนส์แบบไฮเปอร์เดนส์ของเขาอ่ะจริงๆมันก็เป็นแนวคิดของการวางผังเมืองในปัจจุบันอยู่แล้วซึ่งเหมือนกับว่าเราไม่อยากสปรอคือก่อนยุคนี้คือคนนี้เขาเป็นลูกศิษย์ฟังไวไลใช่ไหมคือฟังไวไลพูดถึงเมืองที่มันสปรอคือเขาเมืองที่แบบกระจายออกไปเหมือนในเหมือนหรือว่าเลยชาวที่มันเป็นยุคก่อนนั้นที่มันสปรอคกันหมดเลยแล้วมันก็คอนซูมพื้นที่ดินทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมันก็ไม่มี efficiency ที่เพาะปลูกที่พืชอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าเขาเหมือนเขาก็คงเป็นคนแรกๆที่พูดถึงว่าการอยู่เอาคนมาอยู่ด้วยการเดนซ์แล้วก็ปล่อยให้มันมี green area เยอะๆซึ่งมันเป็นอยู่ในวิธีคิดของการวางผังเมืองในปัจจุบันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันตัวโปรเจกต์อะมันไม่ได้โกทูแต่ว่าไอเดียมันมีอยู่แต่ว่าตัวโปรเจกต์อะมันไม่โกทูเพราะว่าเขาใช้เงินตัวเองจ่ายไปเรื่อยๆมันไม่มีทางที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยเงินของคนที่ถ้าไม่ใช่เพิ่มมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะได้ฟันดิ้งจากอะไรบางอย่างคือผมก็ไม่รู้ไงคือว่าเขาก็เลยซัสเทนตรงนี้ไปได้แต่ว่าก็ได้แค่ในสเกลหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่จบไม่เสร็จเขาไปทำกระดิ่งหรืออะไรสักอย่างคือเขาไปแล้วแล้วเขาก็ไปทำผลิตภัณฑ์ตัวนึงเป็นกระดิ่งอะไรไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็ได้เงินมาเรื่อยจากอันนี้เขาก็เอาเงินจากอันนี้สร้างไปเรื่อยๆเพื่อที่จะพิสูจน์ทฤษฎีของเขาแต่มันทำไม่ไหวไงแต่ว่าตัวความคิดมันมีมาอยู่สุดท้ายนี้เดี๋ยวถามอีกหนึ่งคำถามนะคะจากทางนี้สุดท้ายอยากถามเกี่ยวกับvisionary architecture ในปัจจุบันนี้เพราะว่าหลายโปรเจกต์ที่ถูกเลือกมาโชว์ในนี้รู้เห็นได้ว่ามันมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีเอฟเฟกต์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นณจุดนั้นณบริบทนั้นณยุคนั้นแล้วอยากถามว่าถ้าเราย้อนกลับมามองบริบทของเราในกรุงเทพในเมืองไทยเนี่ยอะไรน่าจะเป็นสาเหตุแรงบันดาลใจให้เกิด visionary architecture ในบริบทเราในความเห็นของพี่ติ๋นราจันทร์อีกก่อนก็ได้ก็คืออันนี้ครับมันจริงๆมันก็ย้อนกลับไปอันเดิมแล้วว่ามันเรียกว่าอะไรอย่างตอนที่เราคุยกันว่าควรจะเริ่มตรงไหนหรือแรงบันดาลใจตรงไหนหรือประเด็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือจริงๆแล้วนะไอ้ประเด็นต่างๆที่ทำให้เกิดงานพวกนี้คือปัจจุบันมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ถูกไหมคืออย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่า housing มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะ
มลพิษหรือว่าความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมมันก็ยังเป็นอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นคือหรือความไม่เท่าเทียมของคนในสังคมก็ยังเป็นโดยเฉพาะในทางฝากบ้านเราอย่างนี้ใช่ไหมก็ผมว่าก็แล้วแต่ว่าใครที่อินจากตรงไหนนะก็สามารถที่จะพยายามไอ้ทำตรงนั้นน่ะมันคือปัญหาก็ยังมีอยู่หมดทุกอย่างแต่ว่าโอเคก็ต้องเริ่มดูช่องทางของตัวเองจริงผมว่าภาพรวมมีอันหนึ่งที่อยากคอมเมนต์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่หมายถึงว่าหนังเนี้ยมันยูโรเซนทริกคือว่าพูดถึงแต่ฝรั่งคือมันจะมีแต่โปรเจกต์ของฝรั่งแล้วก็ในโลกตะวันตกเท่านั้นซึ่งก็ไม่แปลกใจแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงประเทศหรือสังคมที่ไม่ใช่สังคมตะวันตกเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่ต้องให้ขบคิดเพิ่มอีกเสมอคือย้อนกลับไปในช่วงโมเดิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือแน่นอนมันก็เริ่มจากคือหมายถึงว่าโดยทั่วไปเราก็จะมองว่าโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์เริ่มจากตะวันตกต่างๆนานาแล้วก็เดี๋ยวมันก็มาถูกมาแนะนำให้ในเอเชียในไทยอะไรแล้วก็ปรับใช้กันไปแต่ว่าไอ้ตรงปรับใช้หรือว่าความอุปสรรคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้มันทรานสฟอร์มไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจริงๆมันมีความซับซ้อนมากและยังต้องศึกษาอีกเยอะก็คือจริงๆในภาพรวมก็คือว่าเหมือนกับคือถ้าจะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าจะวิชันนารีเนี่ยจะวิชันนารีตามพวกนี้แบบเป๊ะๆในคอนเท็กซ์ไทยอ่ะสมมุติก็คงยากมันต้องเข้าใจคอนเท็กซ์ที่มันเฉพาะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับก็หลายก็ทุกที่นั่นแหละเขาก็เป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็อันนี้เป็นคอมเมนต์จริงๆถ้าพูดถึงหนังเรื่องนี้ที่เขาพูดถึง visionary architecture จริงๆรู้สึกว่าไอ้ความที่จะต้องสร้าง visionary architecture มันเป็นวิธีคิดแบบ modernist ใช่ไหมคือในยุคนั้นอะคือแบบจะต้องหาสิ่งที่โลกนี้จะต้องเป็นอะยูโทเปียมันคืออะไรมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็หลายๆคนก็วาดภาพขึ้นมาว่าโลกมันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งพอพ้นจากถามว่าแล้วอะไรจะเป็นอะไรแต่จริงๆพอพ้นจากยุคโมเดิร์นนิซึมมาแล้วอะคนก็เริ่มเห็นคือคนอ่ะเริ่มเห็นแล้วว่าคนอ่ะไม่ได้คิดเหมือนกันแล้วคนอ่ะมีความคิดที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายมันไม่ได้มีวิธีหนึ่งที่จะแบบดีที่สุดแล้วหลังจากยุคโมเดิร์นนิสเนี่ยมันคนต่างๆก็จะกระจายกันไปคิดในแง่มุมต่างๆที่ตัวเองสนใจใช่ไหมคะเราจะไม่เห็นภาพสิ่งที่มันเป็นหลังๆมันจะไม่เห็นภาพทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้วิชั่นมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้มากขึ้นว่าจริงๆอ่ะสังคมหรือ built environment หรือสิ่งที่เราอยู่มันมีความสลับซับซ้อนมากจนแบบไม่รู้ว่าคนเดียวมันจะคิดออกมาได้หรือเปล่าแล้วก็จริงๆสิ่งที่เราอยู่มันก็อยู่ในแฟบริกของสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าพูดถึงแบบเราจะอยู่ยังไงในเมืองหรืออะไรเงี้ยอย่างสมมติกรุงเทพก็ตามเรามันมีแฟบริกของมันอยู่แล้วอ่ะเราจะทำอะไรกับมันมากกว่ามันเป็นแล้วมันก็คงไม่ใช่แล้วมันก็คงมีหลายส่วนที่มาปฏิปต่อกันด้วยในระดับโอเคในการวางภาพรวมมันควรต้องมีอยู่แหละแต่ว่าในอีกทางนึงมันมีความปฏิปต่อแล้วก็หลายๆอย่างมันก็คนเราจะอยู่ยังไงมันไม่ได้เกิดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากสถาปนิกอย่างเดียวหรือถ้าเกิดจากสถาปนิกอย่างเดียวอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นมันอย่างการสิ่งที่ทำเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในปัจจุบันอะมันเขาจะไปถามคนทั่วไปอะทุกคนอะว่า
มันควรจะเป็นยังไงคิดอยากได้อะไรควรจะเป็นยังไงแล้วมันก็มาประกอบร่างฉันรู้สึกว่าวิธีคิดแบบวิชันนารีมันเปลี่ยนไปแล้วในยุคปัจจุบันค่ะทางออเดียนมีคำถามอยากจะร่วมแชร์หรือว่าประสบการณ์อยากจะร่วมแชร์เชิญเลยนะคะข้อความเราคุยกันต่อข้อความสุดท้ายไม่ถามครับเห็นโน้ตมาเนี่ยแอนทองคำถามขอเปิดคิว12อะค่ะพอเมื่อกี้จริงๆคำถามสุดท้ายก็ดูคือดูโยงไปสู่นี้ได้ใช่ไหมคือในหนังตอนจบเนี่ยมันจะมีโควตที่บอกว่า there is one outstandingly important fact regarding spaceship Earth and that is no instruction book come with it คำถามที่ถามเนี่ยก็คืออยากจะถามว่าประโยคนี้ในความเข้าใจของมิตี้กับเนี้ยอยากถามว่าเข้าใจว่ายังไงแล้วก็หน้าที่หรือว่า responsible ของอาร์เทคในคอนเทกต์เนี้ยมันควรจะเป็นยังไงจริงๆที่ทักมาก็คือแค่คิดว่ามันคล้ายๆกับสรุปไอ้คำถามสุดท้ายที่เราคุยกันไปอ่ะว่ามันคือสุดท้ายมันก็มีอะไรหลากหลายคือสมัยนู้นก็หลากหลายแล้วสมัยนี้ก็ยิ่งหลากหลายซับซ้อนอะไรมากมายแต่ว่าคือมันเหมือนแต่ประเด็นหลักที่หนังเรื่องนี้เหมือนกับพยายามจะบอกคือมันก็ต้องลองนะใช่ไหมคือผมว่าจริงๆประเด็นหลักมันประมาณนี้คือเหมือนกับว่ามันต้องลองเพราะว่ามันไม่มีคู่มือมาให้นะมันไม่มีคู่มือมาหรอกก็ต้องลองแล้วก็นั่นแหละเหมือนทางผู้บรรยายก็คือมีกล่าวว่าเหมือนโปรเจกต์ในเนี้ยในหนังมันกับรู้สึกมันจะดูฟอร์มมันจะแปลกๆใช่ไหมครับทีนี้คือคำถามมันจะแบบว่าสุดท้ายแล้ววิชันนารีมันอาจจะไม่ใช่คำถามว่ามันเป็นวิชันนารีทิงกิ้งหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วอาร์คิเทคเจอร์จริงๆแล้วมันคืออาร์คิเทคเจอร์ที่ถูกสร้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพราะเหมือนเราดูแต่ละบิลดิ้งที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนคอนเทนต์เหมือนโพสต์หนังจริงมันไม่ได้ให้เราดูว่ามันสร้างเสร็จแล้วมันจะเอฟเฟคต่อเมืองยังไงครับมันจะมีอิเลเมนต์อะไรบางอย่างที่มันถูกลิงก์กันอย่างเช่นตั้งแต่โปรเจกต์แรกจนถึงโปรเจกต์ท้ายครับแล้วก็อย่างเช่นทางพี่อิทนะครับคุยเรื่องฟันพาเลทที่บอกว่ามันลิงก์กับพรอมพิวเซนเตอร์หรือแม้แต่โปรเจกต์ของปีเตอร์คุกที่เหมือนคล้ายๆเหมือนถ้าดูในปัจจุบันมันก็อาจจะเหมือนบิ๊กเอาท์เทนเซอร์ซิเบิลอะไรประมาณนี้หรือว่าโปรเจกต์ที่มันดูเหมือนเป็นโคคูนอย่างเงี้ยหมดสุดท้ายแล้วอย่างเช่นมันก็เราเห็นเยอะมากในงานญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นรูปร่างที่มันแตกประหลาดอาจจะเอาอิเลเมนต์อย่างเช่นเรื่องของเคิร์ฟเข้ามาใช้อะไรเงี้ยครับทีนี้สุดท้ายแล้วมิชชันนารีจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะเหมือนในยุคนั้นมันกับว่าเหมือนเป็นการแบบอาจจะเฮอของใหม่อะไรเงี้ยเราใส่ไปเต็มที่เลยทุกอย่างพอมาถึงยุคเราเนี้ยเราเหมือนเราหยิบเรียนแม่งอะไรบางอย่างในแต่ละงานในยุคนั้นมาใช้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคือเหมือนกับว่างานมันไม่ได้แบบออกมาเป็นในอาจจะเป็นช่วงแรกมันจะเป็นการทดลองครับก็เลยออกมาเอ็กซ์ตรีมหน่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคือเราลดทอนมาสิ่งที่เราชอบนะครับแต่ทั้งนั้นกลับมาที่คำถามคือบางทีแล้วอาร์คิเทคเจอร์จริงๆแล้วมันอยู่ในดอร์ยิ่งหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในตึกที่เราสร้างที่เราเห็นว่ามันดูประหลาดอย่างเช่นตึกของปีเตอร์คุกอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเหมือนเราสามารถหยิบอะไรบางอย่างของงานปีเตอร์คุกมาใช้ได้อะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าบิ๊กมาร์เทนเขาจะได้รับเสด็จอันนี้หรือเปล่าซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าบางทีมันก็อยู่ในทุกอย่างใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ไองานเซอร์เซียลพวกนี้ก็มีในปัจจุบันก็มีมากมายแล้วก็คอนเซปต์ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากของวีเตอร์คุกแล้วก็ทำให้นึกขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งก็คืออันของซูเปอร์สตูดิโอที่เขาทำกริดขึ้นมาแล้วก็จะไปเสียบปลั๊กได้ทุกอย่างทุกที่เลยฮะโปรเจกต์ที่9อะค่ะโปรเจกต์ที่9เนี่ยครับคือในปี60เขาก็ฝันกันมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันคือชีวิตปัจจุบันของพวกเราป่ะ
คือใช่ไหมมันก็คือว่าการสื่อสารการคอนเนคนี่มันทำได้ทุกที่แล้วแต่ว่าแล้วมันไม่ต้องมีสายแล้วด้วยคือไอ้ปี 60เนี่ยไอ้60เขายังคิดว่ามันต้องลากสายไปอังกฤษไปทั่วในทุ่งนาในอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องมีสายแล้วไงมันก็เป็น Wi-Fi คือมันเนี่ยแหละที่บอกว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะที่มันมีความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรใหม่มาซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้มันก็ไม่ต้องออกมาเป็นตึกก็ได้หรือจริงๆมันก็เกี่ยวแล้วก็เป็นอย่างอื่นแล้วสุดท้ายตึกมันก็ต้องดีลกับไอ้ตรงนั้นอยู่ดีที่เห็นเหมือนตัวอย่างมันดูแบบโดดเดี่ยวจากพวกทรัพยากรภายนอกมากเลยครับมันดูเหมือนกลายเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวที่แบบเราต้องรับไอ้พวกทรัพยากรอาหารหรือว่าจากทะเลจากอะไรมันดูโดดเดี่ยวมากเกินไปจนเหมือนเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวอย่างนี้มันจะสามารถปรับใช้ได้ทุกที่ภายในโลกจริงหรอครับการออกแบบที่เอาที่อยู่อาศัยมากองรวมกันโดยไม่ได้เว้นพื้นที่ให้แทรกสิ่งอื่นเข้าไปอย่างเงี้ยก็เหมือนพอจะมีนะครับในแง่มุมนั้นคือไปอยู่กันทะเลทรายก็จริงแต่ว่าเขาจะปลูกจะกินอะไรกันตรงนั้นก็ดูจะเป็นอันนึงแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงถ้าเลวิททาวน์อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างที่เราบอกคือว่าเป็นสเบิร์นสตรอว์ก็คือแบบไปสร้างซับเบิร์บใหม่แล้วก็สร้างบ้านสแตมตึ๊กๆๆอย่างนั้นไปซึ่งในปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันก็ไม่ค่อยยั่งยืนในแง่ของภาพรวมของเมืองใช่ไหมครับเพราะคนก็ต้องขับรถหลายเช้าเย็นกลับกันไกลทิ้งเปลือกแล้วก็คืออยู่นอกเมืองคือตอนนี้การเป็นว่าเทรนด์มันคือคนกลับเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นน่าจะเป็นใกล้เคียงกับที่เราคอมเมนต์ใช่ไหมแต่ก็อย่างอันที่เป็นบ้านที่มีดินอยู่ข้างบนอันนั้นก็พูดถึงการอินทิเกรตกับธรรมชาติที่ว่ามีปลูกพืชผักสวนครัวดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ถ้าเกิดดูไอ้อาคาซันติที่อยู่ในอาริโซนามันก็จะแบบโดดเดี่ยวเหงามากเลยแต่อาริโซนามันด้วยความที่คอนเท็กซ์เป็นอย่างนั้นคืออาริโซนามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเมืองที่ความหนาแน่นน้อยแล้วก็ไม่มีอะไรรอบๆใช่แต่ว่าในปัจจุบันเราก็รู้แล้วแหละว่าการอยู่อาศัยของคนมันต้องอยู่ร่วมกันหลายๆอย่างแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ไม่น่าจะอยู่แต่ที่อยู่อาศัยแล้วก็ไปทำงานอีกที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันมีความผสมผสานที่อยู่อาศัยร้านค้ามันจะทำให้ชีวิตคนมันมีคุณภาพชีวิตแล้วมีชีวิตชีวามีการมีสตรีทไลฟ์มีอะไรต่างพวกวิชาเนี้ยอาร์คิเทคเจอร์ส่วนใหญ่มันจะอยู่อาศัยไม่ค่อยได้นะครับโปรเจกต์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติไปแล้วอย่างเช่นงานของช่วงหนึ่งเพราะว่าเหมือนอย่างในสมัยก่อนก็คืออย่างในสงครามโลกก็คือมันก็พื้นที่อาศัยมันต้องท่าจำกัดใช่ไหมครับมี population เยอะมันไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่แบบว่าเราอาจจะสามารถ effort ได้มากขึ้นสมัยนั้นคือมันคือเราก็ต้องอยู่ตามสภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างบางงานก็หรือแม้แต่งานที่เป็นมาสเตอร์ของเลยอย่างเช่นมิลานสวอยอะไรเงี้ยสุดท้ายเหมือนบ้านแบบนั้นมันก็อยู่อาศัยจริงๆไม่ได้เลยครับแต่ประเด็นคือเหมือนเราพยายามหาข้อดีของงานในแต่ละยุคหรือว่างานในแต่งานมาสเตอร์แต่ละอันเข้ามาใช้หรือแม้แต่อย่างเช่นแบบว่าการทะลุผ่านของฟอร์ด้านล่างอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่ลูฟการ์เดนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนคำถามคือเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนก็คือเหมือนเราจะมองหาอะไรในงานชิ้นนั้นนะครับถ้ามันลิฟต์เอเบิลไม่ได้แล้วมันให้อะไรกับเราคืนมาใช่ไหมประมาณนั้นเหมือนวิชารีเหมือนตอนแรกมันคุยกับประมาณถึงเรื่องเกี่ยวกับเมืองใช่ไหมครับแต่เหมือนเราไม่ค่อยคุยกับเรื่องปัจเจกของคนที่ออกแบบอะไรเงี้ยสุดท้ายผมว่ามันบางทีมก็สำคัญมากเพราะว่าอย่างสำหรับแต่ละคนมันจะมีความอาจจะใจอะครับอาจจะเองตามใจตัวเองอะไรเงี้ยหรือเราไม่ค่อยคุยว่าเหมือนบางคนสนใจเรื่องอาร์ตมากหรือปีเตอร์ฟูชอบวาดการ์ตูนอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบว่าไม่ฟอร์จัสฟังอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเพราะเหมือนสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการแก้ปัญหาสุดท้ายอาจจะอยากสนุกอะไรเงี้ยเอาละครับไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งท่านพิธีกรและวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะครับ